สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเจอกันสดๆแบบนี้เช้าวันเสาร์4พฤศจิกายนนะคะกับไหมแล้วก็พี่เป้ค่ะเออท่านผู้ชมเรื่องของเมืองสร้างสรรค์เนี่ยนะคือเมืองสร้างสรรค์เนาะก็มีอยู่ทั่วไปนะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองสร้างสรรค์ในคำนิยามขององค์การยูเนสโกท่านผู้ชมฮะคือทางยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะมีการให้เขาเรียกว่าให้คำจำกัดความกับหลายๆเมืองที่เขาทำการพัฒนาความสร้างสรรค์ในด้านต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็มีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งหมด55เมืองทั่วโลกและใน55เมืองทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่ามี2เมือง2จังหวัดของประเทศไทยติดอยู่ในนั้นด้วยจ้าท่านผู้ชมฮะที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกมาสดๆร้อนๆเลยครับจากยูเนสโกคือเชียงรายกับสุพรรณบุรีเออเดี๋ยวผมเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรนี่ไงงงใช่ไหมเชียงรายอะไรอ่ะสุพรรณอะไรอ่ะเออเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์ไงครับท่านผู้ชมฮะอย่างเชียงรายเองเนี่ยนะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ City of Design เฮ้สุพรรณบุรีล่ะสุพรรณบุรีปลูกข้าวใช่ไหมปลูกข้าวกันเยอะใช่ไหมใช่เออสุพรรณบุรีมีนาแห้วด้วยนะเออหลายคนไม่ทราบนะเพิ่งทราบว่าเอ้าเขาเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเหมือนกันด้าน City of Music ด้านดนตรีงงไหมงงไหมนึกนึกปกติแล้วเราเห็นก็คือเทศกาลดนตรีเขาจะไปจัดเขาใหญ่บ้างอะไรบ้างตามทีนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊สุพรรณมีตรงไหนนี่ไงนี่ไงคือยูเนสโกเขาบอกแบบนี้บอกว่าทั้ง55เมืองสร้างสรรค์นะครับเป็นเมืองที่กำลังเป็นผู้นำในการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรมและกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์นี่เห็นไหมเมืองสุพรรณนี่มีศิลปินพื้นบ้านเยอะแยะเลยฮะเข้าใจยังคุณอย่าไปมองว่าโอ้ยงานมิวสิกงานคอนเสิร์ตแล้วไปจัดที่สุพรรณอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแบบมีวัฒนธรรมมีความเป็นพื้นถิ่นค่ะแล้วเขาก็กำลังจะมีการพัฒนาเมืองใช่ใช่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยอย่างนี้หรอใช่ก็เนี่ยทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมฮะก็ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอะนะค่ะแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโอ้โหนี่แล้วทั้ง55เมืองนะยายไหมท่านผู้ชมทางยูเนสโกเนี่ยเขาจะเชิญทั้ง55เมืองสร้างสรรค์นะก็จะมาประชุมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมมาพูดคุยกันนะฮะเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประจำปี2024คือปีหน้านะครับที่เมืองบรากาโปรตุเกสก่อนหน้านี้ไทยเคยมีอีกไหมพี่เป้คือก่อนหน้านี้ไทยก็มีนะท่านผู้ชมนะมีหลายเมืองแล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังเหมือนแบบเมืองมรดกโลกที่แบบมีการออกข่าวแล้วแบบเราได้ยินกันบ่อยๆนะท่านผู้ชมนะคือเรื่องนี้นะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านบอกนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเมืองที่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโกมาแล้ว5เมืองมีที่ภูเก็ตนี่ตอนปี58นะครับตอนนั้นน่ะเราได้สร้างสรรค์ด้านอาหารนะภูเก็ตอันนี้นึกภาพออกได้อยู่เนาะเชียงใหม่ได้ปี60นะครับของเชียงใหม่เนี่ยนี่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านเยอะใช่ไหมปี62กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสร้างสรรค์การออกแบบเหมือนกัน City of Design เหมือนกับเชียงรายที่เพิ่งได้รับการรับรองไปนะครับแล้วก็สุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน City of Craft and Folk Art นี่แล้วก็ปี64เพชรบุรีด้านอาหารเหมือนกันขนมหวานอร่อยนะ City of Gastronomy นะครับซึ่งงานนี้ก็ลุ้นต่อนะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำลังผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทยในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในปี68อยากให้สุราษฎร์ได้ด้วยอยากสุราษฎร์อยากให้ด้านไหนบ้านเกิดตัวเองด้านไหนมีหลายอย่างนะด้านไหนของกินก็อร่อยวัฒนธรรมประเพณีก็ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะทะเลก็สวยนะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาเล่าสู่กันฟังเช้าวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับค่ะ